สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsล่าสุด Google เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Immersive View หรือการแสดงผลภาพ3มิติเสมือนจริงของสถานที่ต่างๆบน Google Map แอปพลิเคชันแผนที่นำทางยอดนิยมเพื่อให้ผู้ใช้งานชมบรรยากาศรวมถึงสภาพอากาศโดยรอบได้สมจริงมากขึ้นค่ะโดยในงานประชุมผู้พัฒนาประจำปีหรือ Google I/O ที่ผ่านมาสันดาห์พิชัยผู้บริหารของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ก็ได้ออกมาเผยรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ดังกล่าวซึ่งการทำงานของมันเป็นการหยิบเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาผสานเข้ากับภาพที่ได้จาก Google Street View หรือระบบถ่ายภาพเส้นทางตามท้องถนนสร้างเป็นโมเดล3มิติของสถานที่ต่างๆที่มีรายละเอียดสูง High Resolution รวมถึงยังสามารถสร้างภาพ3มิติแยกตามช่วงเวลาของวันหรือว่าฤดูกาลได้อีกด้วยค่ะโดย Google บอกว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานอย่างเราสามารถสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมรวมถึงเห็นภาพร้านอาหารและสถานที่ยอดนิยมในเมืองต่างๆได้สมจริงมากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเยือนด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำค่ะสำหรับฟีเจอร์ Immersive View จะเปิดให้ใช้งานในเมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิสลอนดอนนิวยอร์กซานฟรานซิสโกและโตเกียวภายในปีนี้ส่วนประเทศอื่นๆจะเริ่มทยอยเปิดใช้งานภายหลังค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าหลังเปิดใช้ฟีเจอร์ Eco Routing ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งบนแอป Google Map ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถเลือกเส้นทางที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในการเดินทางได้โดย Google ให้ข้อมูลว่ามันถูกใช้งานในการเดินทางไปแล้วกว่า 86,000 ล้านไมล์หรือกว่า 138,000 ล้านกิโลเมตรค่ะและช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ประมาณครึ่งล้านเมตริกตันอย่างไรก็ดี Google ไม่ใช่บริษัทเดียวที่พัฒนาระบบนำทางให้อ่านง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเท่านั้นนะคะเพราะทาง Apple เองก็เปิดตัวแอปพลิเคชัน Maps ในเวอร์ชันที่มีความเที่ยงตรงสูงในงาน WWDC 2021ที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ